โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับก็พอดีมาเจอคลิปเก่านะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูก็คือคลิปที่เอานะปึ๊บคือคลิปที่ผมไปถ่ายเวฟที่เราไปเปลี่ยนโชว์อัพของชัยโยมาครับมันตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่5ตุลา2019นะครับก็ถ้านับ19 20 21ก็ประมาณ2ปีนะครับก็คือครบ2ปีเดือนตุลาเนี่ยประมาณ2ปีได้นะครับก็คืออยากจะบอกว่าตอนนี้โชคที่ผมใช้อยู่ก็ยังคงเป็นชัยโยนะแต่ว่ามันมีอาการครับก็ตอนนี้คือฝั่งด้านขวานะครับด้านขวาคือด้านเนี่ยมันมีการซึมของน้ำมันมาเล็กน้อยนะครับก็คือเริ่มแบบหลังจากการที่เราไปเดินทางไปหลายทริปมากนะฮะจะเห็นว่ามันมีการซึมของน้ำมันออกมานะครับก็เดี๋ยวติดต่อไปทางชัยโยนะครับก็คือว่าจะลองถามเขาว่าจะส่งไปซ่อมได้ไหมก็คือตอนนี้มันพังแค่ข้างเดียวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ยังปกติดีนะครับก็คือด้านนี้นี่ยังสะอาดวาวยังโอเคเลยนะครับเนี่ยถ้าทุกคนเห็นก็คือยังใช้ได้นะครับก็คือที่จะมาพูดในคลิปนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าก็คือผมบอกไว้เลยว่าชัยโยค่อนข้างโชคอัพที่สลับใส่รถที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะแล้วก็การออกแบบดีไซน์สวยงามและที่สำคัญคือเป็นโชคของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็คนไทยทำเองเนี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยใช้มา2ปีเนี่ยถ้ามันรั่วซึมแบบนี้ก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบโหไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือที่จะมาแจ้งเห็นก็คือว่าตอนนี้มัน2ปีกว่าแล้วแล้วผมก็ใช้คันนี้รถเวฟเนี่ยเคยเดินทางไปก็ถ้าคันนี้เนี่ยไกลสุดก็น่าจะเป็นบึงกาฬนะครับแล้วก็ไปกระแทกกันลุยกันเละเทะนะครับแล้วก็ตะวันตกก็จะไปสูงไกลสุดก็น่าจะเป็นสะพานมอญนะครับอัดแช่ไปลงไปทางใต้ก็จะเป็นแถวประจวบนะครับก็เวฟคันนี้ค่อนข้างไปมาเยอะแล้วก็ใช้ช็อคอัพของเขามาลุยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ที่หนึ่งก็คือขึ้นเหนือเวฟคันนี้ก็ไปที่ตากจังหวัดตากบนดอยเปเปอร์กันนาไรเดอร์จริงๆก็ไปถึงเชียงใหม่นะเพราะว่ามันทะลุจากตากแล้วก็วิ่งขึ้นทะลุทางผมจำอำเภอไม่ได้ละก็คือออกไปทางเชียงใหม่ด้านล่างนะที่เอาของไปให้น้องๆในโรงเรียนนะครับก็ลุยมาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้มันครบประมาณ2ปีก็19 20 21 19มา20 1ปี20มา21เนี่ย2ปีนะครับก็ค่อนข้างใช้งานหนักของเจ้าชัยโยนะครับก็เดี๋ยวจะลองมารีวิวให้ดูสักทีว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาช็อคอัพที่ก็เป็นผลงานของไทยนะแล้วก็สวยดีนะครับก็เหมาะไหมใช้ไหมเป็นยังไงผ่านไป2ปีที่น้ำมันซึมเนี่ยอาการที่มันแตกต่างจากช็อคอัพเดิมของเวฟทำไมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้มันซึมแล้วนะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอเซอร์วิสก่อนโอเคก็อัปเดตของหน่อยนะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับเดี๋ยวลองผมจะกดท้ายเห็นการทำงานที่แตกต่างคือตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือว่ามันมีเขาเรียกว่ามันติดสเตทวาล์วก็คือเวลาเรากดน้ำหนักลงไปเนี่ยตัวนี้จะปรับรีบาวไม่ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะปรับตัวมันเองเช่นถ้ากระแทกหลุมแบบแรงๆคือเอาง่ายๆว่าช็อคอัพเนี่ยถ้ากระแทกลงแรงมันจะขึ้นช้าโดยอัตโนมัติแต่ถ้าลงช้าๆมันก็จะขึ้นเร็วนึกออกไหมฮะมันจะทำงานแบบปรับตัวมันเองเสมอฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเจอหลุมหนักๆมันจะค่อนข้างที่จะซับปึ๊บลงแรงปึ๊บมันจะคืนช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอแบบเนินถนนทั่วไปที่แบบว่ามันวืบเบาๆมันก็จะไม่มีการรีบาวหนักขนาดนั้นซึ่งฉะนั้นมันก็เหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมคือขี้เกียจมานั่งเพราะว่ารีบาวส่วนใหญ่มันจะปรับกันที15แก๊ก20แก๊กอะไรเงี้ยคือผมขี้เกียจมาบางทีก็งงเราก็ไม่รู้มันทำดีหรือเปล่านะแต่ปรับได้มันก็ต้องดีกว่าแหละแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบจะต้องแบบมานั่งทำนู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่ก็ใส่ไปเลยแล้วก็ปรับแค่พีโหลดอย่างเดียวว่าแล้วน้ำหนักเยอะก็หมุนพีโหลดเยอะขึ้นนะครับพีโหลดก็คือตัวนี้จะตัวที่เป็นส่วน5แก๊กเนี่ยนะครับก็คือไว้ปรับแล้วให้สปริงมันสามารถรับแรงน้ำหนักได้มากขึ้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมนั่งคนเดียวแล้วก็ผมเป็นคนชอบให้รถมันท้ายมันต่ำก็เลยเลือกไว้ที่แก๊กหนึ่งเลยก็จะนิ่มไปสักนิดนึงฉะนั้นเวลาบางครั้งเนี่ยเข้าโค้งก็จะมียุ้ยๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแล้วก็เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบขับรถท้ายห้อยๆนะครับก็แล้วแต่สไตล์นะครับแต่ส่วนรีบาวก็ให้ตัวช็อคอัพมันปรับไปเองอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขย่ม
ว่าผ่านไป2ปีกว่าช็อคอัพมัลติสเตทมันยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับเวฟนะครับก็เดี๋ยวลองขย่มโช็คอัพท้ายนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะผมจะกดจากตรงท้ายแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้จะกดแบบธรรมดาก่อนนะครับก็คือเวลาเราตกหลุมหนักๆเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีการรีบาวด์ขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะคืนช้าครับแต่ถ้าเป็นการกดแบบลงแบบยวบแบบเช่นถนนมันเป็นเคิร์ฟเว้ามันจะคืนปกตินะครับแล้วถ้าเกิดเจอถนนที่เป็นลูกระนาดนะครับแบบนี้ก็ถือว่าตอนนี้คือช็อคอัพของชโย2ปีผ่านไปก็ยังทำงานได้ดีนะแต่ว่าก็ยังเจอว่ามีอาการซึมของตัวด้านขวาอยู่นะครับอีกสักทีนะดูการทำงานนะข้อดีของการที่มันมีรีบาวด์เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆใครๆที่เคยขับมอเตอร์ไซค์เร็วๆเนี่ยเจอพวกคอสะพานเนี่ยเวลาที่มันกระแทกปักมันจะมีการที่ก้นเราอ่ะหลุดออกจากเบาะเพราะว่าเกิดจากการที่ช็อคอัพเดิมโรงงานเนี่ยมันเน้นการใช้งานแบบทั่วไปเหมาะสำหรับการเจอหลุมตึ๊กๆๆๆๆๆๆเนี่ยช็อคอัพเดิมมันจะค่อนข้างคืนได้ไวนั่นก็คือข้อดีของแบบเดิมนะแต่ถ้าเราเจอเช่นลักษณะที่คอสะพานกระแทกอย่างแรงปึ๊บแล้วช็อคอัพมันไม่มีการรีบาวด์แบบมันจะดึงไว้ก่อนเห็นไหมฮะมันจะดึงไว้ก่อนยังไม่โยนเราออกจากเบาะถ้าเกิดว่าใครที่ช็อคอัพเดิมเนี่ยถ้าเกิดขับความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะเจออาการที่มันโยนก้นออกจากเบาะทำให้เราโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแต่ว่าช็อคอัพเดิมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับช็อคของโรงงานเนี่ยถูกออกแบบสำหรับการขับขี่แบบธรรมดาแบบไม่ได้เร็วมากเนี่ยก็จะพอดีกับการใช้งานก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าใครคิดว่าฉันไม่ได้ขับเร็วฉันขับธรรมดาก็ช็อคอัพเดิมก็พอใช้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะปรับพีโหลดได้เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเวลาบรรทุกหนักบรรทุกเบาก็สามารถที่จะปรับได้นะครับทีนี้มาดูเป็นตัวช็อคอัพเดิมของเวฟนะครับจะเป็นสปริงติดโรงงานนะครับก็จะมีการคืนที่ไวกว่าเดิมนะครับจากตัวเมื่อกี้เราลองดูว่ามันแตกต่างยังไงครับดูนะตั้งเหมือนกันนะครับน้ำหนักกระแทกลงไปมีการเด้งๆครับเห็นไหมครับถ้าเจอหลุมรัวๆรัวๆก็จะเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ครับให้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูภาพที่มันจะคอมเพลกันนะครับว่าแตกต่างกันยังไงครับก็ฝากไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็พอดีเห็นมาเมื่อเช้ามันมีอาการซึมนะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าพอซึมแล้วมันยังใช้งานได้อยู่ปรากฏว่ามันก็ยังถือว่าโอเคแต่ว่าเปลี่ยนแน่นอนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนอันใหม่หรือไม่ก็ถ้าส่งซ่อมได้ก็ส่งซ่อมนะเพราะว่ามันก็เพิ่ง2ปีกว่านะครับแต่ก็ใช้งานมันก็โอเวอร์สแตนดาร์ดอยู่แล้วก็น่าจะคุ้มค่านะสำหรับใครที่มองหาช็อคอัพสายทัวริงท่องเที่ยวแล้วก็เป็นผลงานของคนไทยนะครับก็คิดว่าน่าจะสนับสนุนกันก็โอเคฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูครับอีกนิดนึงลืมบอกแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเวลาใส่กับตรงแป๊บนึงนะเดี๋ยวหยิบกล้องแป๊บนึงนะครับเวลาใส่เนี่ยก็ไม่ต้องเวลาใส่ก็ไม่ต้องแปลงนะครับก็คือขดสปริงก็พอดีนะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ไม่ต้องเจาะอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นต้องเจาะไหมแต่ตัวนี้คือสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะแบบลงตัวแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ปรับแต่งก็แค่พีโหลดอย่างที่บอกก็คือแค่นี้เอาไว้เวลาเราน้ำหนักขนซ้อนหรือว่าบรรทุกหนักก็สามารถทำได้รีบาวก็ไม่ต้องตัวช็อคอัพก็เป็นตัวจัดการให้เรานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนอีซี่อย่างผมก็โอเคแฮปปี้เย้